ในที่สุดนะครับวันนี้ก็มาถึงสักทีวันที่ผมแบบรอคอยมาสักพักใหญ่ๆนะที่แบบจะทำวิดีโอนี้ขึ้นมาให้ทุกคนได้รับชมนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมารีวิวจอที่มันตั้งอยู่ข้างหลังผมตอนนี้นี่แหละครับจอตัวนี้ก็คือ ASUS ROG PG27 AQDM นะครับจะเป็นจอ OLED 240Hz นะครับแล้วก็มีความละเอียดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 1440p นะครับซึ่งสรุปง่ายๆจากตัวผมนะถ้าเกิดว่าคุณคำนึงเรื่องของคุณภาพสีสันของตัวหน้าจอนะครับหรือแม้แต่ถ้าคุณคำนึงเรื่องของ performance ในการเล่นเกมนะครับความไวของตัวหน้าจออะไรพวกนี้เนี่ยนี่เป็นจอที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดในปี2023แล้วนะในปีนี้นะไม่น่าจะมีจอตัวไหนนะครับที่ทำได้ดีแบบองค์รวมๆนะครับเท่าจอตัวนี้แล้วนะครับสวัสดีทุกคนนะครับกลับมาเจอผมภูเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะเข้าเรื่องของเรื่องต่างๆของจอตัวนี้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจอย่างนึงก่อนเลยก็คือ OLED คืออะไรมันต่างกับพวกแบบ IPS VATN พวก panel LCD เนี่ยมันต่างกันยังไงเนาะโดยปกตินะครับ panel จอพวกแบบ gaming monitor ที่เราเห็นกันในตลาดทั่วๆไปที่แบบเห็นได้เยอะๆนะจะมี2แบบนะครับก็คือ IPS นะครับแล้วก็ TN เนาะจริงๆจะมี VA ด้วยแต่ว่า VA เนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่ในตลาดของเรานะครับ LCD เนี่ยให้เอาแบบเข้าใจง่ายๆนะมันจะมีเหมือนกับ panel backlight ที่มันอยู่หลังหน้าจอเราเนี่ยคอยส่งแสงตลอดเวลาถูกไหมมันจะเห็นผลชัดเจนเลยเวลาคือที่เราแบบว่าจอมันแสดงผลสีดำนะครับจอ LCD อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น IPS TN หรือ VA มันจะไม่ดำสนิทนะครับเพราะว่าไอ้ backlight ที่มันคอยส่งแสงอยู่หน้าหลังหน้าจอเนี่ยมันยังคงส่งแสงตลอดเวลานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรามามองที่ตัว panel OLED เนี่ยมันจะทำงานแตกต่างกันไปเลยนะครับ panel OLED นะครับในทุกๆพิกเซลเนี่ยมันจะสามารถให้กำเนิดแสงได้ด้วยตัวของมันเองนะครับเอาแบบเข้าใจง่ายๆเนาะสมมติว่าหน้าจอของผมนะครับมันกำลังแสดงผลสีดำอยู่เนาะไอ้พิกเซลนั้นๆไม่ว่าจะมีกี่พิกเซลนะครับสมมติว่าตีความว่าเป็น100พิกเซลแล้วกันไอ้100พิกเซลที่มันแสดงผลสีดำอยู่เนี่ยมันจะถูกปิดการใช้งานไปเลยนะทำให้สีดำไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะดำสนิทกว่านั่นเองเพราะงั้นในทางเทคนิคนะครับหรือแม้กระทั่งในทางวิชวลนะครับแบบในการมองเห็นของเราเนี่ยหน้าจอ OLED นะครับถ้าไปเทียบกับ IPS VATN พวกจอ LCD ทั้งหลายเนี่ยสิ่งที่มันทำได้ดีกว่าเลยก็คือเรื่องของคอนทราสต์หรือว่าสีดำพวกเงาอะไรอย่างนี้น่ะมันจะดูสมจริงแล้วก็มีดูมีไดนามิกมากกว่านะครับในเรื่องของสีเนาะบวกกับ resolution ของจอตัวนี้นะครับที่ 1440p นะครับหรือว่าประมาณ 2K เนี่ยยิ่งทำให้เรื่องของสีเรื่องของเงาคอนทราสต์ต่างๆนะครับมันยิ่งป๊อปออกมาเห็นได้ชัดกว่าเดิมมากๆเลยนะครับก็จะเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยถ้าคุณเอาไปใช้ในเกมที่มันแสดงภาพแสงสีเงาต่างๆได้ดีแล้วก็ชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นใน Overwatch 2ที่จอแบบ 2K นะครับจะทำให้การมองเห็นนะครับในการมองแมปการกวาดสายตาหาศัตรูในแมปต่างๆเนี่ยมันมองเห็นได้ชัดเจนแบบเห็นผลมากขึ้นจริงๆนะตัวฉากเนี่ยมันสมจริงมากขึ้นมันมีมิติมากขึ้นนะครับแล้วก็คอนทราสต์ต่างๆที่มันเป็นแบบจาก panel OLED อะไรอย่างนี้น่ะมันทำได้ดีมากๆแล้วมันก็รู้สึกสมจริงมากๆนะครับมันให้ feeling หรือว่าความรู้สึกประมาณว่าเวลาผมมองไปที่จอตัวนี้นะครับในการเล่น Overwatch เนาะมันเหมือนกับว่าผมมองฉากนั้นจริงๆมากกว่าที่ผมจะมองหน้าจออาจจะแบบฟังดูนั่นแหละฟุ้งๆแบบว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับมันให้อารมณ์แบบว่าถ้าเกิดว่าคุณได้ลองจอตัวนี้จอ 2K อะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณอาจจะกลับไปใช้จอแบบ 1080p หรือว่าจอแบบ Full HD ไม่ได้เลยก็ได้นะครับมันเป็นประสบการณ์เล่นที่แบบถ้าคุณไม่ได้ลองเองเนี่ยคุณก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่ามันแตกต่างกันแค่ไหนนะครับแต่ผมการันตีให้ทุกคนแบบมั่นใจได้เลยว่ามันแตกต่างกันแน่นอนนะครับทีนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของ performance ของตัวจอนะครับหรือว่าพวกแบบความเร็วพวกแบบ motion blur ghosting อะไรอย่างงี้กันต่อเลยนะฮะจอตัวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นเลยนะครับมันจะมี refresh rate นะครับอยู่ที่240Hz นะครับแล้วก็จะมี response time เนี่ยอยู่ที่ 0.03 millisecond นะครับซึ่งสิ่งที่ผมได้ทำการทดสอบมาแล้วก็ได้ลองใช้มาสักพักนึงเนี่ยแล้วผมสังเกตได้เลยว่าเขาทำออกมาได้ดีมากๆนะครับก็คือเรื่องของ ghosting นั่นเองซึ่งมันแบบมันแทบจะไม่มี ghosting เลยนะเจ้าจอตัวนี้เนี่ยอธิบายความหมายของ ghosting ให้ฟังง่ายๆแล้วกันนะครับสมมุติว่าจอของเราเนี่ยกำลังจะเรนเดอร์ภาพไปในเฟรมถัดไปเนี่ยถ้าเกิดจอนั้นๆนะครับมี response time นะครับหรือว่าจะเรียกว่า ghosting ไม่ดีพอเนี่ยภาพจากเฟรมเก่านะครับมันจะยังอยู่ในเฟรมที่กำลังจะเกิดขึ้นใหม่อยู่บางส่วนนะครับดูจากในภาพได้เลยว่ามันจะมีความลางๆนะครับของการเคลื่อนไหวจากเฟรมเก่าเนี่ยอยู่ในการเคลื่อนไหวของเฟรมใหม่อยู่นิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าจอใดๆก็แล้วแต่นะครับมันทำ ghosting ได้ดีเนาะการเรนเดอร์ภาพนะครับจากเฟรมเก่ามาเฟรมใหม่เนี่ย
มันจะเกิดขึ้นทันทีเลยนะครับส่งผลให้ภาพที่เรามองหรือว่าภาพที่มันเป็นอยู่ณตอนนั้นเนี่ยมันคลีนมากๆนะครับคือมันให้อารมณ์แบบมันไม่มีภาพที่มันแบบยังเรนเดอร์ไม่เสร็จที่เฟรมใหม่จากเฟรมเก่าที่มันยังลงเหลืออยู่อะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่า ghosting นะครับซึ่งผมก็แฮปปี้มากๆเลยนะที่บอกทุกคนว่าจอตัวนี้เนี่ยมันแทบจะไม่มี ghosting เลยนะยังไงน้อยก็คือที่ผมได้ทำการทดสอบมาที่ผมรู้สึกได้อะไรอย่างนี้เนี่ยมันแทบไม่มี ghosting เลยนะครับแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะบอกทุกคนก่อนเลยเนาะผมเห็นหลายคนแล้วนะครับที่เข้าใจว่า ghosting กับ motion blur เนี่ยมันคือสิ่งเดียวกันแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ย ghosting กับ motion blur นะครับมันเป็นคนละสิ่งกันนะครับคือ motion blur เนี่ยมันให้อารมณ์เหมือนกับว่าเมื่อเหมือนเป็นการรับรู้ความเบลอของสายตาเรามากกว่านะครับอย่างเช่นการเทสนะครับโดยการใช้ UFO test ตัวนี้เนี่ยจาก blurbuster.com นะครับถ้าคุณใช้ตา track ตามที่มันแบบ UFO มันเคลื่อนไหวนะครับแน่นอนว่าคุณจะรู้สึกได้นะครับว่ามันเบลอนะครับแต่ว่าถ้าคุณทดสอบนะครับจากตัวจอตัวนี้เนาะด้วยการเอากล้องไปถ่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟรมไหนในเกมหรือว่า UFO test เนี่ยมันจะมี ghosting ที่น้อยมากๆหรือว่าแทบจะมองไม่เห็นเลยนะครับจากการตั้งค่าของตัวกล้องที่แบบshutter speed ให้มันแมทช์เข้ากับเฟรมเรทบนหน้าจอเนาะพวกเฟรมต่างๆเนี่ยบนจอนะครับมันจะดูคลีนมี ghosting ที่น้อยมากๆเลยนะครับเพราะงั้นถึงแม้ว่าตาคุณจะรับรู้ถึงความเบลอของจอตัวนี้ได้นะครับเวลาคุณเล่นเกมหรือว่าทดสอบแบบ UFO test อะไรอย่างนี้เนี่ยแต่ว่าในทางสเปคหรือว่าในทางเทคโนโลยีที่มันเกิดขึ้นอยู่ข้างในจอตัวนี้เนี่ยมันไม่ได้มี ghosting ที่สูงขนาดนั้นที่ตาคุณรับรู้อยู่นะครับแต่ว่ามันจะมีคำถามนึงนะครับที่สำหรับคนที่ยังไม่เคยลองจอ 240Hz เนี่ยมักจะมีคำถามอยู่ในใจเสมอนะครับก็คือถ้าเกิดผมอัปเกรดเป็น 240Hz เนี่ยจากจอ 144Hz นะครับมันจะเห็นผลลัพธ์แบบแตกต่างกันชัดเจนหรือเปล่าว่ามันลื่นขึ้นอะไรอย่างนี้ซึ่งสำหรับตัวผมที่ผมได้ลองมาแล้วนะครับมันเห็นผลมากอยู่นะถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์จาก100นะครับก็คงประมาณแบบ 30-40% นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณอัปเกรดจาก 60Hz มา 144Hz เนี่ยมันจะรู้สึกเร็วขึ้นแบบ80-90% อะไรงั้นเลยอ่ะคือมันจะแบบเป็นคนละโลกในการมองจอเลยนะ60มา144นะครับแต่ว่า144มา240เนี่ยมันไม่ได้เห็นผมต่างขนาดนั้นแต่มันต่างกันแน่นอนนะมันลื่นขึ้นนะครับแค่ไม่มากเท่าตอนที่เราอัปเกรดจาก60เป็น144แค่นึงก็จะประมาณนี้แล้วกันนะครับในแง่ของ performance ของตัวจอตัวนี้เนาะเท่าที่ผมสามารถทดสอบได้นะครับทีนี้ผมอยากจะพูดถึงเรื่องของสีของจอตัวนี้กันบ้างนะครับซึ่งขอบเขตสีที่เขาทำได้แบบรองรับหรือซัพพอร์ตสูงสุดเนี่ยก็คือ DCI P3 99% นะครับไม่ต้องเข้าใจอะไรหรอกแค่ให้เข้าใจว่ามันเป็นขอบเขตสีที่กว้างมากนะครับเพราะงั้นถ้าเกิดว่าคุณแบบเป็นเกมเมอร์ด้วยแล้วก็เป็นกราฟิกเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ด้วยที่แบบทำโพสแล้วก็แต่ลงโซเชียลมีเดียอะไรอย่างนี้เนี่ยคุณก็สามารถทำบนจอตัวนี้ได้นะครับถ้าเกิดคุณแบบกังวลเรื่องของสีอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่ามันจะมีปัญหาหนึ่งนะครับสำหรับจอตัวนี้เนาะซึ่งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันจะเรียกว่าปัญหาได้หรือเปล่านะครับก็คือเรื่องของ color arrangement ของตัวแบบตัวเทคหรือว่าตัวหนังสือที่มันอยู่บนจอตัวนี้นะครับก็อย่างภาพที่ทุกคนเห็นตอนนี้เลยนะครับอันนี้เนี่ยผมใช้กล้องถ่ายบนตัวจอมานะครับตัวหนังสือเนาะมันจะมีความซ้อนกันแปลกๆนะครับแล้วมันก็จะมีสีเขียวที่มันแบบทิ่มๆขึ้นมาอยู่บนขอบของตัวหนังสือนะครับทำให้เวลาเพื่อนๆอ่านเทคบนจอตัวนี้เนี่ยมันจะให้ความรู้สึกหรือว่าฟีลลิ่งที่มันแบบเป็นเทคซ้อนๆกันหรือแม้กระทั่งเอลิเมนต์ต่างๆในเกมแบบ Valorant เนาะพอเวลาผมเปิดแมปเข้ามาเนี่ยคุณจะสังเกตเลยว่าเอลิเมนต์ตรงนี้ของตัวแมปนะครับมันจะมีสีเขียวที่มันแซมๆขึ้นมานะครับซึ่งไอ้ปัญหาไอ้สีเขียวแซมๆขึ้นมาอะไรพวกนี้เนี่ยในจอ LCD IPS TN หรือว่า VA ที่ผมเคยใช้มาเนี่ยมันไม่เคยมีปัญหานี้เลยนะครับแต่ถามว่ามันเป็นปัญหาใหญ่ไหมมันก็ไม่ได้เป็นปัญหาใหญ่หรอกแต่ว่าสำหรับคนที่แบบทำงานที่มันเกี่ยวกับสีหรือว่าตัวหนังสืออะไรอย่างนี้นะสิ่งที่ทุกคนเห็นในจอว่ามันมีสีเขียวแซมๆขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงในจอของคนอื่นๆที่เห็นคอนเทนต์ของคุณก็ได้นะครับมันอาจจะเป็นแค่ที่ตัวจอ OLED ตัวนี้แค่แหละซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมีแบบซอฟต์แวร์มาช่วยแก้ปัญหาเรื่องนี้ไหมแต่ว่านั่นแหละแค่อยากบอกทุกคนเฉยๆนะครับว่ามันจะมีปัญหานี้อยู่เนาะแล้วก็ความสว่างของจอของตัวนี้นะครับมันจะดันขึ้นไปสูงได้ถึง 1,000 นิตเลยนะครับซึ่งเท่าที่ผมได้ลองค้นหาข้อมูลดูเนี่ยนี่เป็นจอที่แบบสว่างมากๆเลยนะผมใช้แค่ประมาณ 60-65% แค่นั้นเองนะครับที่ผมรู้สึกว่า 60-65% เนี่ยก็รู้สึกว่ามันสว่างเลยนะคือถ้าเทียบกับจอเก่าที่ผมใช้อยู่นะครับผมใช้brightness เนี่ยหรือว่าความสว่างนะครับอยู่ที่ 90% ยังรู้สึกว่ามันสว่างไม่พอเลยอะแต่ว่าเจ้าจอตัวนี้นะครับ 60% ก็แบบเกินไปแล้วเนาะสำหรับตัวผมนะครับแล้วก็จอตัวนี้นะครับมันจะไม่สะท้อนพวกแบบแสงหรือว่าอะไรอย่างนั้นเลยนะคือมันก็ไม่ได้เป็นจอด้านนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นจอเงาด้วยเนาะคือถ้าเกิดมองไปตรงๆอะไรอย่างนี้เนี่ยอาจจะรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ต่างกับจอด้านปกตินะครับแต่ว่าทันทีใดที่แบบทุกคนไปมองจากด้านข้างของจอตัวนี้นะมันจะให้ฟีลลิ่งที่แบบเหมือนจอเงานะครับแต่ว่ามันจะไม่สะท้อนอะไรเลยอะซึ่งผมก็
ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบมันเป็นเทคโนโลยีอะไรหรือว่าการเคลือบสระอะไรนะครับแต่ว่าเท่าที่ลองใช้งานเนี่ยมันไม่สะท้อนแสงที่มันอยู่ข้างหลังผมแน่นอนเนี่ยตอนนี้เนี่ยผมเปิดแสงไอแสงไฟที่ไปถ่ายอย่างงี้เนี่ยตัวจอมันก็ไม่สะท้อนเลยนะครับก็ถือว่าทำได้ดีนะฮะแล้วก็ขาตั้งของจอตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นเหมือนจอ Asus ที่แบบตัวท็อปของเขานะครับก็จะมีไฟอยู่ตรงโลโก้นะครับแล้วก็จะมีไฟด้านล่างด้วยเนาะตามแบบสไตล์ของทาง Asus เขาเลยนะครับแล้วเขาก็จะมีไฟอยู่ทางด้านหลังด้วยนะเป็นโลโก้ใหญ่ๆนะครับที่มันอยู่ด้านหลังจอเลยนะครับซึ่งไอ้ไฟพวกนี้เนี่ยมันสามารถปรับได้นะครับผ่านตัวจอเลยเนาะก็ไปลองเล่นดูกันได้นะครับแล้วก็เรื่องของอัลกอริทึมนะครับหรือว่าการปรับระดับต่างๆของขาตั้งตัวนี้เนี่ยก็สามารถทำได้แทบทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น swivel rotating ทิ้วขึ้นลงปรับระดับสูงต่ำนะครับหมุนจอเป็นแนวตั้งเนี่ยก็สามารถทำได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าสำหรับใครที่แบบไม่อยากใช้เจ้าตัวแบบขาตั้งตัวนี้นะครับแล้วอยากใช้กับแบบขาตั้งมอนิเตอร์ให้แบบจอมันลอยขึ้นมาอะไรอย่างนี้เนี่ยก็สามารถใช้งานได้เช่นกันนะครับในกล่องเขาจะมีตัว visa adapter จากทาง asus เลยนะก็แค่เอาตัวนั้นนะครับมาต่อเข้ากันกับตัวจอของเรานะครับแล้วก็เอาจอเนี่ยไปแขวนกับขาตั้งได้เลยนะฮะผมคิดว่ารีวิวในวันนี้นะครับก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับสำหรับตัวผมเนาะคือผมอาจจะไม่ได้พูดเรื่องเบสิกเยอะเท่าไหร่นะครับผมอาจจะเน้นไปในเรื่องของแบบ performance ของมันนะครับแล้วก็ในเรื่องของ panel OLED ที่แบบมันพิเศษจริงๆนะอยากบอกทุกคนรู้จริงว่ามันพิเศษจริงๆนะครับทีนี้ผมอยากสรุปอย่างนี้ดีกว่าว่าถ้าคุณกำลังหาจอแบบเอาไว้เล่นเกมเฉยๆนะแบบอย่างเดียวแบบไม่ทำอื่นเลยนะครับแบบดู YouTube นิดหน่อยอะไรอย่างนี้แบบไม่ได้ซีเรียสมากนะครับตัวเลือกอื่นเนี่ยผมคิดว่ามันก็มีเยอะแบบเยอะไปมากๆแล้วนะสำหรับจอ240เฮิร์ตซ์ถึงแม้กระทั่ง360เฮิร์ตซ์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณคำนึงถึงองค์รวมต่างๆนะครับการดู Netflix การดู YouTube การเล่นเกมคุณภาพของสีคุณภาพของหน้าจออะไรอย่างนี้นะหรือแม้กระทั่ง performance ของการเล่นเกมที่มันแบบอยู่ระดับท็อปๆนะครับในปี2023หรือว่าณเวลาตอนนี้เนี่ยคุณหาจอที่ดีกว่าตัวเนี้ยมันแบบหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเท่าที่ผมได้ลองทดสอบมาเนาะเพราะงั้นแนะนำมากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าจอตัวนี้เนาะคือแบบชอบมากๆคือไม่รู้จะชอบได้ไงแล้วคือแบบมันเป็นความรู้สึกที่ว้าวมากกว่าตอนที่ผมได้ลองจอ360เฮิร์ตซ์อีกส่วนราคาของเจ้าจอตัวนี้เนี่ยเขาจะอยู่ที่ 39,900 บาทนะครับซึ่งเวลาที่ผมอัดตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าน่าจะวางขายแล้วนะครับทาง ASUS ประเทศไทยเนี่ยก็ส่งมาให้ผมได้ทำรีวิวนี้ขึ้นมานะครับลองทักไปถามในเพจเขาหรือว่าช่องทางต่างๆที่ผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับก็ลองทักไปสอบถามเขาหรือว่าตามไปช้อปปิ้งกันได้เลยนะครับวันนี้ก็พอแค่นี้แล้วกันนะครับสำหรับรีวิวของ ASUS LG PG 27 AQDL นะครับ ก็ไปก่อนแล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายไว้เจอกันคลิปหน้าครับ